คนี้ก่อนที่เราจะทำโปรเซสอินฟูเมนต์ใช่ไหมครับปกติเราก็จะมีการคุยกับยูเซอร์ก่อนนะเวลาเราได้โจทย์จากผู้บริหารหรือว่าจากยูเซอร์หรือว่าจากผู้จัดการแผนกใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องเรียกว่าก่อนจะไปทำโครงการเราต้องไปดูก่อนว่าไอ้ที่เราได้ข้อมูลมามันจริงหรือเปล่านะเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราไปได้ข้อมูลมาเช่นตรงนี้มีปัญหาช่วยแก้นี้หน่อยสินะหรือว่าบอกว่าต้องการอันเนี้ยไปช่วยหามาให้หน่อยนะตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกนะคือคนเราเวลาทำงานไปเนี่ยสิ่งที่เขามีก็คือมุมมองที่เขาทำงานใช่ไหมว่าเขารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ดีเขารู้สึกว่าเขาต้องการอันนี้ใช่ไหมสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นนามธรรมอยู่คำว่านามธรรมก็คือว่ายังไม่รู้เลยว่ามันจริงเท็จหรือว่าความรู้สึกอย่างเดียวหรือว่าอาจจะเป็นความจริงแต่ว่าเป็นความจริงที่เรียกว่าไม่ได้เร่งด่วนมากนะเช่นสมมติว่าพนักงานบอกว่าเราจะต้องมีเครื่องพิมพ์นะมีเครื่องพิมพ์ที่จำนวนมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย เวลาพิมพ์แล้วมันรอคือพิมพ์พร้อมกันอยากจะมีเครื่องพิมพ์จำนวนมากกว่านี้จะได้ไม่ต้องไปรอกันใช่ไหมสิ่งที่เวลาที่เราได้ข้อมูลพวกนี้มามันก็เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งก่อนที่เราจะไปลงทุนหรือว่าไปทำการแก้ไขเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าโอเคเครื่องพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดกี่เครื่องแล้วก็มีการพิมพ์ในแต่ละวันน่ะเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วการพิมพ์ในแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลาเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมบางครั้งมีหลายครั้งที่เวลาเราไปดูแล้วมีหลายครั้งที่อ๋อมันเป็นปัญหาจริงแหละแต่มันเป็นปัญหาแค่บางช่วงเวลาเช่นประมาณ4โมงเย็นก่อนจะกลับบ้านทุกคนก็จะเร่งพิมพ์งานใช่ไหมคือเร่งพยายามที่จะผลิตอะไรออกมาช่วงนั้นอ่ะซึ่งจริงแล้วตั้งแต่เช้าจนก่อน4โมงเนี่ยอาจจะไม่มีใครใช้สักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าด้วยพฤติกรรมเราอ่ะเราก็จะใช้เวลาเนี้ยแล้วคนอื่นก็อยากจะใช้เวลาเนี้ยเหมือนกันใช่ไหมมันเลยทำให้เกิดการไม่พอของเครื่องพิมพ์ใช่ไหมซึ่งอย่างเนี้ยคำถามก็คือว่าเราจะเพิ่มเครื่องพิมพ์ดีหรือเปล่านะเราใช้เพียงแค่เวลาประมาณ4โมงเย็นแล้วเราจำเป็นที่ต้องเพิ่มเครื่องเพื่อจะให้คนในช่วงเวลานั้นเนี่ยใช้แต่ว่าเวลาอื่นเนี่ยก็เครื่องก็ไม่ได้ใช้เต็มที่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเปล่า mm-hmm. โอเคถ้าไปดูแล้วตามเงื่อนไขคือถ้ามันจำเป็นจริงๆคือเป็นสิ่งที่มันเร่งด่วนนะเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากเลยนะเช่นสมมติว่าเป็นโรงพยาบาลที่จะต้องพิมพ์ประวัติเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนะ mm-hmm. ลูกค้าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมานั่งรอแล้วใช่ไหมแล้วการที่พิมพ์เนี่ยมันควบคุมอะไรกันไม่ได้หรอกคือควบคุมไม่ได้ว่าคนนี้พิมพ์ตอนเช้านะคนนี้พิมพ์ตอนบ่ายเราไปคุยกันแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคนไข้จะมาเมื่อไหร่อันนี้คือเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกซึ่งควบคุมไม่ได้นะเราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้คนนี้พิมพ์ช่วงเวลานี้คนนี้พิมพ์มันคงทำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้มันก็จำเป็นที่ต้องมีแต่ถ้าสมมติว่าเป็นงานที่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกสามารถที่จะตกลงกันได้เช่นในแผนกเดียวกันนะเปลี่ยนพฤติกรรมสักนิดนึงแทนที่มาพิมพ์ช่วงเวลาเดียวกันคือ4โมงใช่ไหมเราก็มาพิมพ์คนละเวลากันได้ไหมใช่ไหมคือลองวางแผนว่า4โมงเนี่ยใครจะพิมพ์บ้างเฉพาะคนที่จะต้องเร่งด่วนที่จะส่งงานภายในวันนั้นนะหรือว่างานที่ไม่ได้เร่งด่วนมากเนี่ยเอาไปพิมพ์ตอนเช้าๆได้ไหมเขียนไปพิมพ์ตอนเช้าๆจะได้ไม่มาเปลืองเวลาในช่วงที่เขาเร่งรีบใช่ไหมอันนี้มันก็วางแผนได้อันนี้ก็เ
ไม่มีอะไรถามว่าเป็นคอนเซปต์ของimprovement ไหมจริงๆแล้วการทำ process improvement มันก็มีหลายเลเวลใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าครับprocess improvement เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีหลายคอนเซปต์แล้วก็มีหลายเลเวลซึ่งอย่างเวลาที่เราคุยเรื่องของการทำไคเซนใช่ไหมการทำไคเซนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการทำที่เขาเรียกว่าพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยที่เขาเรียกว่าจุดเด่นของไคเซนเนี่ยคือเป็นเรื่องง่ายๆอะไรที่ทำได้ก็ทำเลยโดยที่ไม่ต้องมีอะไรที่สลับซับซ้อนแล้วก็ใช้เงินลงทุนสูงยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเรื่องของการค้นหาเอกสารนะเรื่องของการค้นหาเอกสารโดยปกติเราก็จะมีการจัดเก็บเอกสารลงในกล่องใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราสังเกตแล้วว่าการจัดเอกสารลงในกล่องแล้วเวลาค้นหาในอนาคตเนี่ยทำไมมันหาเอกสารไม่เจอนะทำไมมันใช้เวลาหาเอกสารอ่ะหลายชั่วโมงนะเราก็อาจจะมาทำไคเซนง่ายๆก็คือว่าลองมาดูซิว่าขั้นตอนของการทำจัดเก็บเอกสารเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงแล้วก็บริเวณไหนเนี่ยที่มันทำให้เกิดการค้นหาได้ยากเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่ามีการรันเบอร์กล่องใช่ไหมแต่ว่าในกล่องใบนั้นเนี่ยไม่ได้บันทึกว่ามีเอกสารเบอร์อะไรบ้างนะพูดง่ายคือรู้ว่ามีเอกสารเบอร์007เนี่ยอยู่ในกล่องเบอร์A001สมมตินะแต่ไม่รู้ว่าในกล่องนั้นเนี่ยมันมีอยู่หลายเอกสารมากเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะไล่หาตั้งแต่บริเวณไหนของกล่องใช่ไหมเพราะว่าในกล่องเราไม่ได้ running ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง running ดึงเอกสารขึ้นมาดูแต่ละเบอร์แต่ละเบอร์ใช่ไหมถามว่าถ้าทำแบบนั้นกับการที่เรามี index นะเปิดฝามาปุ๊บเบอร์007น่าจะอยู่ประมาณลำดับที่13ของเอกสารทั้งหมดใช่ไหมเราก็สามารถที่จะพอจะประมาณการคร่าวๆว่าอ๋อจะอยู่ประมาณนี้เราก็สามารถค้นเจอแล้ววันหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยว่าเอกสารเหล่านี้ที่ตอนแรกจัดเก็บไป50เบอร์ใช่ไหมแล้วพอเวลานานๆไปอาจจะมีคนหยิบไปใช้ใช่ไหมถามว่าถ้าหายไปสัก2เบอร์เราทราบไหมทราบเราก็ทราบเพราะว่ามันก็มีการรันอินเด็กซ์ไว้ว่ากล่องเนี้ยจะต้องมีเอกสารเบอร์อะไรบ้างนะแต่ถ้าเราไม่มีอินเด็กซ์เหล่านี้มันก็หนึ่งเราก็ไม่รู้แล้วว่าเกิดเราไปหยิบเอกสารมาหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะไปคืนที่กล่องไหนใช่ไหมก็อาจจะไปคืนกล่องอื่นได้ไหมก็ได้แล้วก็จะเจอปัญหาว่าค้นหาเอกสารไม่เจอละเพราะว่า007เคยอยู่ A001แต่พอเวลาไปคืนก็เนื่องจากว่าไม่ได้มีการควบคุมก็อาจจะไปวางที่กล่องA007 008อะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรมันสามารถที่จะทำเป็นมาตรฐานแล้วก็ลดความผิดพลาดลดเวลาในการค้นหาใช่ไหมตรงเนี้ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่การทำไคเซนแบบง่ายๆคือสามารถทำได้ทุกๆวันสามารถทำโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไคเซนทีนี้เราเริ่มมาในเลเวลที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่าลีนใช่ไหมจริงๆแล้วถามว่าอ้าวแล้วทำไคเซนแล้วทำลีนเนี่ยมันก็คล้ายๆกันไหมมันก็เป็นการพัฒนาเหมือนกันก็เป็นการพัฒนาเหมือนกันแต่ว่าลีนก็จะมีเครื่องมือในการที่จะช่วยเราคิดวิเคราะห์นะอย่างปกติไคเซนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเรียกว่าทักษะของผู้ที่จะทำงานบริเวณนั้นนะประสบการณ์ทำงานตรงนั้นมานานแล้วเห็นข้อบกพร่องแล้วเราก็อยากจะทำการแก้ไขถ้าผมลีนเอาตัวเลขมาวิเคราะห์ประมาณนั้นหรือเปล่าแต่ทีนี้พอเป็นลีนเนี่ยก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวเรื่องของความล่าช้านะใช่ไหมพอเรามีปัญหาเรื่องความล่าช้าหรือว่าเจอความสูญเปล่าหรือว่าเรียกว่ามีกระบวนการที่
ซับซ้อนแล้วก็มีต้นทุนที่สูงหรือไม่ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเนี่ยลีนเนี่ยพยายามที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการลดความล่าช้ากระบวนการที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการซื้อลูกค้าไม่ได้เป็นคนเรียกร้องมาเนี่ยเรามองว่าเป็นกระบวนการที่สูญเปล่านะยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติว่าเราลองมาวิเคราะห์ลีนแบบง่ายๆเลยนะว่าสมมติว่าเราไปที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะเราลองมาวิเคราะห์ด้วยแนวคิดลีนเนี่ยว่าอันไหนเป็นคุณค่าอันไหนคือไม่ได้เป็นคุณค่าต่อลูกค้าเราลองจินตนาการภาพว่าถ้าเราไปที่ร้านกาแฟสักร้านหนึ่งใช่ไหมขั้นตอนแรกที่เราเข้าไปที่ร้านเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรก็ออเดอร์ออเดอร์ที่เราจะต้องเหมือนกับว่าสั่งกาแฟหนึ่งก็คือเรื่องของการทำไงที่จะได้ออเดอร์กาแฟใช่ไหมใช่ถ้าร้านนั้นเนี่ยพอเข้าไปแล้วมันมีลูกค้าเยอะมีการยืนต่อคิวกันเยอะเนี่ยถามว่าขั้นตอนการยืนต่อคิวเนี่ยในมุมมองของลูกค้าคิดว่าเป็นคุณค่าในสายตาลูกค้าไหมที่ต้องมารอคิวตรงเนี้ยพูดยากนะถ้าในถ้าเกิดมารอคิวเป็นคุณค่าไหมก็คงไม่นะเพราะว่ามันเป็นพวกแบบคือคงไม่มีลูกค้าคนไหนที่คาดหวังว่าไปร้านกาแฟแล้วจะต้องต่อคิวใช่ไหมใช่คือคงไม่มีใครรู้สึกว่าถ้าวันนี้ฉันไปซื้อกาแฟแล้วไม่ได้ต่อคิวเนี่ยกาแฟมันไม่อร่อยแน่ๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังลูกค้าคงอยากจะไปถึงแล้วก็ได้สั่งเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นการต่อคิวนะสมมติว่าเข้าไปเนี่ยใช้เวลาในการต่อคิวนะประมาณ 25% ละคือไปอยู่ในคิวสมมติว่า 25% ของไม่ของเวลาทั้งหมดใช่ไหมเราลองมองภาพนะว่า 25% เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น non value ใช่ไหมครับnon value ซึ่งหลังจากที่เราไปถึงตรงหน้าเคาน์เตอร์ได้สั่งใช่ไหมก็จะเป็นการบอกว่าโอเคผมอยากจะได้คาปูชิโน่นะซึ่งการให้ข้อมูลตรงนี้นะถือว่าใช้เวลานิดเดียวนะประมาณ 10% นะการบอกว่าตัวเองอยากได้เมนูอะไรใช่ไหมถามว่าลูกค้าจริงๆลูกค้าเนี่ยในมันมีสองมุมคือหนึ่งถ้าไม่บอกเขาก็ไม่ทราบว่าตัวเองอยากจะได้อะไรตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็น value นะเพราะว่าถ้าไม่ทำกระบวนการนี้ร่วมกันกับลูกค้าก็จะไม่ทราบว่าลูกค้าอยากจะได้เมนูอะไรพูดง่ายๆคือถ้าเกิดสมมติว่ามีร้านกาแฟสักร้านหนึ่งพอไปถึงแล้วก็เดาเอาใช่ไหมเดาว่าโอเคเขาน่าจะอยากกินเอสเปรสโซ่แล้วการเดาตรงเนี้ยมันทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมการทำลักษณะนั้นก็แสดงว่าอาจจะทำให้เกิดการรีเวิร์กหรือว่ามีการแก้ไขหรือว่าความสูญเปล่าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะให้ข้อมูลใช้เวลา 10% ของเวลาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะทางร้านก็สามารถที่จะไปทำกาแฟที่ถูกต้องได้ใช่ไหมถามว่าจะดีกว่าไหมถ้ามองอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าลูกค้าเดินมาแล้วทางร้านเนี่ยรู้เลยว่าลูกค้ารายนี้จะสั่งอะไรอันนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ถ้ามองว่าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ระบุว่าอันนี้คือ non value เราก็จะพัฒนาได้ใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามองว่ากระบวนการเนี่ยการบอกเมนูมันยังระบุไม่ได้คือเป็นคุณค่าคือจะต้องมีขาดไม่ได้จะต้องมีนั่นก็แสดงว่าตรงเนี้ยเราจะไม่ได้ไปแตะอะไรมันแต่ถ้าเรามองว่ากระบวนการบอกเมนูมันเป็นกระบวนการที่ไม่มีคุณค่าคือถ้าเราลดได้ในอนาคตเราหาวิธีลดเนี่ยมันจะดีเราก็จะพยายามหาวิธีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีความเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยเวลาเรามองกระบวนการย่อยแต่ละขั้นตอนเนี่ยการตีความว่าอันไหนมันเป็นคุณค่าหรือไม่ใช่คุณค่าเนี่ยมันจะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาอย่างผมถามว่า 25% เนี่ยต้องพัฒนาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ไม่มีคุณค่าคนโดยทั่วไปน่าจะตอบว่าการรอคิวไม่เป็นคุณค่านะแต่ว่าเวลาพอมาถามว่าแล้วการบอกเมนูที่ตัวเองต้องการเนี่ยเป็นคุณค่าหรือไม่เป็นคุณค่าก็จะมี2กลุ่มละบางกลุ่มก็มองว่าเป็นไปได้ไหมถ้ามาถึงแล้วเนี่ยรู้เลยว่า
ต้องการที่จะได้กาแฟอะไรเป็นไปได้ไหมที่เอาเป็นว่าพอมาถึงบริเวณร้านเนี่ยทางพนักงานไม่ต้องมาถามได้ไหมอย่างนี้มันต้องเป็นลูกค้าประจำหนึ่งถ้าเรามองว่าอันนี้คือความสูญเปล่าคือไม่อยากจะให้มีกระบวนการนี้เลยเราก็ต้องคิดวิธีแต่ถ้าเราคิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะกระบวนการนี้ต้องคงไว้การบอกเมนูเนี่ยต้องคงไว้เพราะว่าอย่างน้อยจะได้เป็นตัวยืนยันนะโอเคเป็นตัวยืนยันว่าลูกค้าอยากได้เมนูนี้จริงๆนะถ้าเกิดความผิดพลาดอะไรก็คือสามารถทวนสอบได้ไงว่าลูกค้าบอกอย่างนี้จริงๆแล้วเรามีการจดเมนูที่ลูกค้าต้องการเนี่ยไว้ตรงข้างแก้วเลยบางที่ก็อาจจะมองว่ากระบวนการบอกเมนูอ่ะมันคือกระบวนการที่มี value เพราะว่าจะได้ระบุจะได้มีความแม่นยำแต่จริงๆแล้วอ่ะการแม่นยำมันก็อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องมาบอกที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้ใช่ไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราอ่ะตีความตรงนี้ว่ายังไงถ้าเรามองว่ายังไงก็ต้องมีกระบวนการนี้ก็จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าสมมติว่าเรามองว่ากระบวนการนี้มันน่าจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ได้นะยกอย่างเช่นสมมติว่าเราอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงที่สั่งกาแฟก่อนที่เรามาถึงได้ไหมได้ก่อนจะไปถึงร้านเนี่ยได้สมมติว่าเราคาดว่าอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะไปถึงร้านเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะสั่งตั้งแต่ก่อนจะไปถึงร้านเนี่ยอีกประมาณ30นาทีหาที่จอดรถเรียบร้อยแล้วก็ไปถึงร้านพอดีเนี่ยแล้วตรงนั้นเนี่ยเราไปรับกาแฟพร้อมจ่ายเงินก็เป็นอีกมุมมองนึงไหมใช่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็การรอคอยในคิวก็ไม่มีใช่ไหมแล้วตัวลูกค้าเองก็เรียกว่าไม่ต้องไปรอเวลาในการที่จะผลิตกาแฟด้วยใช่ไหมก็คือการที่ได้ออเดอร์มาก่อนที่ลูกค้าจะมาถึงร้านใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีคิดนึงใช่ไหมแล้วก็ทางร้านเองก็ไม่ต้องมาเตรียมพื้นที่ของร้านที่มันขนาดใหญ่มากเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมาถึงแล้วก็รับแล้วก็ไปเลยใช่ไหมคือลูกค้าส่วนนึงแหละต้องการเพียงกาแฟแต่ส่วนนึงก็อาจจะต้องการนั่งในร้านอันนี้ก็เข้าใจไอ้ที่นั่งในร้านเนี่ยต่อให้เขาออเดอร์ล่วงหน้าสุดท้ายเขาก็นั่งที่ร้านเหมือนเดิมใช่แต่ว่าที่เขาอะต้องการความเร่งด่วนใช่ไหมแล้วก็ได้เลยแล้วมาได้แล้วได้เลยแล้วไปประชุมต่ออย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยเขาอยากจะไปถึงแล้วได้เลยด้วยซ้ำใช่ไหมก็สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองกระบวนการการตีความกระบวนการตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันสำคัญไม่แพ้การเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยซ้ำเพราะว่าตราบใดที่เราตีความกระบวนการยังไม่ได้ว่าอันเนี้ยคือ value หรือว่าอันเนี้ยคือ value non value เนี่ยนะเวลาเราไปออกแบบกระบวนการว่าเราจะปรับลดตรงไหนเนี่ยพอเราไม่มี mindset เหล่านี้มันก็จะไปปรับกระบวนการผิดเพี้ยนหมดเลยนะถัดมาหลังจากที่เรื่องของการออเดอร์ไปแล้วนะก็จะมีการผลิตมีการเก็บเงินนะสมมติว่าเก็บเงินพอร์ชั่นออกมาอีก15นะ 15% การเก็บเงินเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ต้องเขาเรียกว่าเอาเงินสดแล้วก็ถอนตังเป็นไปได้ปัจจุบันก็จะมีการใช้การ์ดนะแค่แตะแล้วก็จ่ายเงินหรือว่า QR code ใช่ไหมซึ่งบริเวณนี้ก็ทำได้ดีขึ้นกันแล้วใช่ไหมคือ1ในอดีตถ้าใช้เงินสดก็จะมีเรื่องปัญหาการทอนตังใช่ไหมปัญหาการไม่มีแบงค์ย่อยใช่ไหมเพราะว่าบางครั้งลูกค้าเอาแบงค์พันใช่ไหมทางร้านก็ต้องเตรียมแบงค์ร้อยไว้เยอะเตรียมเหรียญใช่ไหมแต่พอมาเป็น QR code หรือว่าเป็นระบบนะก็ทำให้จ่ายเงินเสร็จเร็วขึ้นใช่ไหมจ่ายเงินเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็เรื่องของโอกาสในการที่เงินเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเก็บไว้ในร้านเยอะๆมันก็ไม่จำเป็นนะเพราะว่าลองนึกภาพนะถ้ามีการเก็บเงินสดไว้ในร้านจำนวนเยอะๆเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มีโอกาสที่หนึ่งมันอาจจะสูญหายได้ไหมแบงค์พันแล้วก็เก็บไว้ในลิ้นชักเยอะๆนะการรั่วไหลเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้การปล้นจี้เกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ขั้นตอนตรงนี้ก็มีเรื่องของความเสี่ยงด้วยถ้าเราปรับกระบวนการนี้นะนอกจากมันจะเร็วขึ้นแล้วเนี่ยมันได้เรื่องของการลดความเสี่ยงให้กับกิจการด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราชำระเงินใช่ไหมก็จะมีขั้นตอนของการผลิตกาแฟนะสมมตินะตรงนี้คือ 40% นะรายการผลิตอันนี้ส่งมอบส่งมอบอีก 10% นะเอาลองนึกภาพนะว่าตอนนี้เราเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าเราระบุตรงนี้ว่าเป็น non value นะใช่ครับเราระบุตรงนี้เป็น value มันแบบคือตรงนี้จะเป็นเรื่องของการออเดอร์ใช่ไหมใช่ใช่ออเดอร์ออเดอร์ 10% เนี่ยเราอยากจะลดไงเราเลยระบุเป็น non value เราอยากจะลดโอเคเราอยากจะลดมันเราอยากจะหาวิธีอื่นการจ่ายเงิน 15% ตรงเนี้ยเรามองว่าถ้ามีวิธีอื่นใช่มั้ยจาก 15% เนี่ยก็อยากให้มันลดลงอันนี้คือ non value อันนี้ payment40% ตรงเนี้ยเป็นผลิตคือผลิตผลิต 40% ซึ่งตรงเนี้ยก็มีคำถามว่ามันเป็นเวลาที่ใช้เยอะที่สุดเลยถ้าดูในสัดส่วนนะกระบวนการเทรูเทนี่ใส่เนี่ยหลังจากที่เราได้ตัวเลขพวกเนี้ยเวลาเราให้บริการลูกค้าตอนนี้เราตอบได้ยังว่าถ้าเราต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการให้มันดีขึ้นไวขึ้นเราจะไปเริ่มต้นที่กระบวนการอะไรก่อนก็ต้องเป็นตัวที่มันมากที่สุดเห็นไหมถ้าสมมติว่าเรามีการเก็บข้อมูลนะเราก็จะทราบแล้วว่ากระบวนการไหนล่ะที่ใช้เวลามากที่สุดใช่ไหมแล้วจากในอดีตถ้าเราไม่เก็บข้อมูลเหล่านี้แล้วเราก็ทำไปโดยความรู้สึกใช่ไหมเรารู้สึกว่าไอ้ตรงที่เป็นการจ่ายเงินเนี่ยนะเราอยากทำตรงนี้นะแต่อย่าลืมว่าถ้าเราไม่มีตัวเลขเราจะทำอ่ะมันดีขึ้นจริงแต่ว่ามันก็คือ 15% นะแต่ว่าตัวที่มันมีผลมากๆอ่ะในการบริการลูกค้าทั้งหมดเลยอ่ะก็คือเวลาในการผลิตใช่ไหมนี่เห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าการที่เราใช้ตัวเลขในการที่จะมาวิเคราะห์ศึกษากระบวนการปัจจุบันก่อนนะโดยเก็บข้อมูลแล้วก็มีตัวเลขเนี่ยมันจะเห็นภาพว่าเราจะไปทำกระบวนการอะไรไม่ใช่ว่าเราทำกระบวนการของร้านกาแฟแล้วเราก็ลุยคือเข้าไปแล้วก็ลุยเลยเจออะไรก็ทำดะเลยนะถ้าเจอคิวเยอะก็จ้างพนักงานเพิ่มนะถ้าไปเจอการออเดอร์ใช้เวลา 10% นะก็เรียกว่าเปิดเคาน์เตอร์ออเดอร์เพิ่มมีคนรับออเดอร์3คนไปเลยไหมนะคิวมันจะได้สั้นลงไงดีไหมก็ง่ายๆไงก็คือว่าในเมื่อรอคิวยาวก็เปิด3คิวก็เปิด3แถวนะแถวสั้นลงไหมเร็วขึ้นไหมก็เร็วขึ้นใช่ไหมเร็วขึ้นนะแต่ประเด็นคือแล้วกิจการต้องใช้คนเพิ่มไหมใช้เพิ่มใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าเราเปิด3แถวขนาดนั้นเนี่ยคนต่อคิวซื้อตลอดเวลาเลยไหมตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องคิดเหมือนกันว่ามันมีความคุ้มค่าที่เราจะทำหรือเปล่าถ้าเราไม่คิดถึงความคุ้มค่าเราทำได้ทุกอย่างเราจะเปิด10แถวก็ได้ใช่ไหมใช่เรื่องขาดทุนไม่ต้องคุยกันเพราะว่าสมมติว่าเราไม่แคร์เรื่องขาดทุนเราจะปรับปรุงทุกกระบวนการเลยคือพูดง่ายๆเรารับออเดอร์เรียกว่าลูกค้ามา10คนเรามี10แถวอ่ะก็คือบริการดีที่สุดอ่ะแล้วต้นทุนเป็นไงล่ะทีเนี้ยโอ้โหต้นทุนก็สูงใช่ไหมใช่การที่เราบริการแบบนั้นแล้วเราใช้ต้นทุนสูงขนาดนั้นสุดท้ายกิจการนี้อยู่ได้ไหมไม่ได้กิจการนี้ก็น่าจะอยู่ไม่รอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ออกแบบกระบวนการแบบสุดโต่งนะคือพูดง่ายๆคือเอาแบบดีที่สุดโดยไม่แคร์เรื่องของต้นทุนใช่ไหมลูกค้าก็อาจจะดีใจนะลูกค้าอาจจะดีใจแต่กิจการอาจจะอยู่ไม่รอดใช่ไหม
แต่ถามว่าถ้าเราประหยัดเกินไปนะสมมุติว่าเราไม่ทำอะไรเลย มีแถวเนี่ยในการสั่งกาแฟเนี่ยมีแถวเดียว แล้วก็ไม่คิดที่จะพัฒนากระบวนการอะไรลูกค้าก็ใช้เวลาในการรอนานเนี่ยถามว่าลูกค้าพอเจออย่างนี้บ่อยๆก็ไม่เอาเหมือนกันลูกค้าจะอยู่กับเราไหมไม่ลูกค้าก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสมดุลน่ะคือส่วนนึงก็ต้องทำให้กิจการอยู่ได้ค่อยๆพัฒนาไปเหมือนกับมองว่าไอ้อันนี้มันตรงนี้น่าจะปรับแล้วก็วิเคราะห์ก็ปรับไปแต่เราก็ต้องมาทำเป็นพอชั่นตรงนี้ก่อนเพื่อวิเคราะห์ตัวเลขว่าไหนเป็นนอนแวลูหรือแวลูแล้วอันไหนที่เราจะเหมือนกับว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์ตรงไหนทางผู้บริหารเห็นว่าควรจะปรับเปลี่ยนเราก็จะเข้าไปปรับปรุงตรงนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือก่อนที่เราจะเข้าไปนะเข้าไปแก้ไขเข้าไปเปลี่ยนแปลงเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการเชนอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้จะต้องเข้าใจให้มันท่องแท้ซะก่อนนะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วก็ลุยเลย เจอเยอะนะที่แบบเข้าไปแล้วก็นึกอะไรไม่ออกก็คือซื้อระบบคอมพิวเตอร์นะนึกอะไรไม่ออกก็เปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าในกระบวนการเนี่ยเป็นยังไงมันมีขั้นตอนตรงไหนบางครั้งเนี่ยสมมติว่าตรงที่เป็นออเดอร์แล้วก็เพย์เมนต์นะบอกเปลี่ยนระบบบัญชีตรงนี้เลยโอ้โหนะเปลี่ยนใหม่พอมาถึงก็คิดอะไรไม่ออกซื้อระบบบัญชีใหม่นะถามจริงๆเหรอจริงๆเราต้องการระบบบัญชีหรือต้องการเครื่องทำกาแฟเครื่องทำกาแฟมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเดี๋ยวพอมันทำพวกนี้เสร็จมันไปวิเคราะห์กับต้นทุนมามันก็จะรู้แล้วว่าเราไม่คุ้มเสียใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำโปรเซสอิมพูฟเมนต์เนี่ยไม่ใช่ว่าทำแบบทำดะเลยคือทำทุกสเต็ปทุกขั้นตอนอินเวสทุกสเต็ปทุกขั้นตอนไม่ใช่เราอ่ะมีทรัพยากรจำกัดใช่ไหมตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยบอกว่าทรัพยากรมีจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกใช้ในพื้นที่ที่มันคุ้มค่าที่สุดใช่ไหมคือถ้าเรามีทรัพยากรไม่จำกัดมีเงินทุนไม่จำกัด มีเงินทุนมหาศาลแล้วไม่คิดเรื่องกำไรการทุนเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นะแต่บังเอิญว่าเวลาเราทำเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของกิจการเราก็ต้องจำกัดทรัพยากรที่เราลงไปนะเพื่อให้มันคุ้มค่ากับรายได้ที่เราจะได้กลับมาด้วยนะถามว่าขายกาแฟแก้วละ1,000หาคนกินได้เยอะไหมไม่ได้เยอะเลยคือแบบโหบริการดีสุดๆเลยอ่ะมีคนกินวันละ2คนจะได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่มีใครกินเลยใช่ไหมเอ้าก็ต้นทุนมันสูงอ่ะผมก็ต้องคิดค่ากาแฟแพงกาแฟแก้วละ1,000เองนั่นก็คือเป็นความคิดที่ผู้บริหารที่แบบใช้ไม่ได้แล้วไม่มีการวิเคราะห์แล้วเอ้าก็แก้วละ1,000น่ะต้นทุนมันสูงไม่มีใครกินพี่ไม่มีใครกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาว่าเราจะตั้งทาร์เก็ตแก้วละ100ใช่ไหมแก้วละ100ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลงทุนอะไรบ้างใช่ไหมเราจะมีบัดเจ็ตเนี่ยในการที่จะทำระบบแล้วก็พัฒนากระบวนการได้เท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ต้องมาคิดเรื่องนี้นะถ้าเรามีเงินไม่จำกัดเราซื้อเครื่องทำกาแฟเปลี่ยนทุกอย่างเลยจ้างพนักงาน10คนไปเลยนะรับออเดอร์แบบ1-1ไปเลยเราก็ทำอย่างนั้นแต่เป็นเพราะว่าเรามีข้อจำกัดไงเราเลยต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็เลือกทำจุดที่มันให้ผลลัพธ์นะคุ้มค่ากับการลงทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากภาพเนี้ยเห็นเลยว่าการผลิตเนี่ยใช้เวลา 40% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มในการที่เราจะทำโปรเจกต์ตรงเนี้ยนะค่อนข้างสูงปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีเบอร์ใช่ไหมนะว่าโปรเจกต์หนึ่งนะโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยจะทำเรื่องอะไร2-3ไล่มานะตรงนี้เขาจะเรียกว่าโปรเจกต์พอร์ตโฟลิโอเป็นไปไม่ได้นะว่าเรามาเจอตรงนี้นะแล้วเราจะทำให้มันเสร็จภายในโครงการเดียวเป็นไปไม่ได้นะมันต้องค่อยๆไล่ทำโปรเจกต์ที่หนึ่งอาจจะทำเรื่องการผลิตโปรเจกต์ถัดไปอาจจะไปทำเรื่องของการไอตัวที่25ทำไงให้รอคิวน้อยลงพัฒนาระบบอะไรได้ไหมที่จะรับรู้ล่วงหน้าว่าลูกค้าจะออเดอร์อะไรนะไม่ต้องมารอคิวนานๆอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ถัดไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากแล้วกิจการหลายๆกิจการนะไม่มีตรงนี้
ที่เจอนะเวลาถามหาโปรเจกต์พอร์ตฟิลิโอนะว่ากิจการของท่านเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นเพนพอยต์มีอะไรที่ต้องการจะทำมาเป็นโปรเจกต์บ้างเนี่ยนะร้อยทั้งร้อยเนี่ยเข้าไปไม่เคยมีตรงเนี้ยโปรเจกต์พอร์ตโฟลิโอไม่มีคือโปรเจกต์เกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนมีปัญหาที่มันเป็นเดลี่อิชชูเช่นวันนี้มีลูกค้าเนี่ยมาด่านะมาร้องเรียนก็จะเป็นโปรเจกต์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่เรียกว่าเสียงเล็กๆน้อยๆนะเช่นลูกค้าจะมีการบ่นว่าการออเดอร์เนี่ยเสียเวลานะเขาอาจจะมาร้องเรียนตรงนี้ก็จริงนะแล้วเราก็เอาอันเนี้ยมาทำเป็นโครงการถามว่าได้ไหมก็ทำโครงการได้ไงแต่ประเด็นก็คือว่าเราอะถ้าเราอินเวสต์ลงไปในโครงการนี้เราก็สูญโอกาสในการที่จะทำโครงการที่มันได้ผลที่สูงกว่าใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยกิจการเนี่ยต้องมีภาพตรงนี้ก่อนต้องมีว่ากระบวนการไหนเนี่ยมีปัญหาอะไรอิมแพคเท่าไหร่แล้ววางแผนว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่แต่ส่วนมากจะไปเจอก็เดลี่อิชชูแล้วก็มาไม่รู้แล้วก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนที่มันต้นทุนที่แบบโอ้โหแล้วทำไปเนี่ยแน่นอนว่าไม่คุ้มเสียแน่นอนใช่ก็คือเนื่องอยากทำอะไรก็ทำใช่ไหมปีนี้เนื่องอยากจะทำอันนี้ก็ทำเนื่องอยากทำนี้ก็ทำแต่ไม่เคยมีภาพรวมไปกิจการไหนอ่ะถ้ากิจการไหนนะครับใครที่ดูวิดีโออยู่นะครับถ้ากิจการของคุณเข้าไปแล้วมีโปรเจกต์พอร์ตโฟลิโอเลยนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงกาแฟนะเดี๋ยวผมเลี้ยงกาแฟดีเลยครับใครที่ผมเข้าไปกิจการไหนแล้วมีแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟครับเลี้ยงแบบสตาร์บัคเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีไหมที่กิจการที่เก็บข้อมูลแล้วก็มีโปรเจกต์พอร์ตโฟลิโอก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนของการที่จะก่อนที่เราจะไปทำโครงการนะครับซึ่งอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราเริ่มจากไคเซนแล้วก็ลีนใช่ไหมใช่ใช่ลีนเนี่ยจะเริ่มมีองค์ประกอบของการทำเป็นโครงการระยะยาวแล้วนะถ้าเทียบกับไคเซนก็คือเจอเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็ทำได้เลยเจอเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ทำได้เลยเป็นอะไรที่ง่ายๆปรับเปลี่ยนได้เลยนะไม่ใช่อะไรระยะยาวไม่ใช่อะไรที่ลงทุนสูงทำแล้วก็ได้ผลแล้วก็ดูในแต่ละวันไปครับแต่พอเป็นลีนเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นระยะสั้นระยะยาวนะระยะสั้นเราจะทำอะไรก่อนระยะยาวเราจะทำอะไรก่อนแล้วก็เน้นเรื่องของลดความสูญเปล่าในกระบวนการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลีนจะเริ่มมีเรื่องของหลักการแล้วก็แนวคิดเข้ามาช่วยนะในกรณีที่เราใช้ไคเซนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มี 7QC2 ใช่ไหมที่เป็นตัวคอยช่วยในการคิดวิเคราะห์นะแต่ว่าอย่างลีนเนี่ยก็จะมีเรื่องของเครื่องมือที่มันมากขึ้นแล้วก็ตัวลีนเนี่ยก็จะโฟกัสเรื่องของความสูญเปล่าในกระบวนการใช่ไหมตรงเนี้ยเครื่องมือของลีนก็จะเน้นหนักไปทางด้านนั้นนะแต่ทีนี้หลังจากที่เรานะทำแก้ปัญหาที่มันเป็นเดลี่ชู้นะไคเซนเนี่ยจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเดลี่ได้ค่อนข้างดีนะเราทำทีมมีตติ้งแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาง่ายๆรายวันเนี่ยก็ใช้ไคเซนการประชุมแล้วก็แก้กันเลยนะแต่พอลีนก็เป็นปัญหาที่มันฝังรากลึกมันฝังรากลึกมากกว่างานเดลี่หรือว่าไคเซนเช่นสมมติว่าไคเซนเราอาจจะบอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าแค่เปลี่ยนวิธีการเรียงกระดาษลงกล่องนะฮะการอินเด็กซ์ข้อมูลใช่ไหมแต่พอไปลีนเนี่ยเราอาจจะเริ่มมองแล้วว่าทำยังไงเราจะมีข้อมูลมาพิจารณาได้มาดูได้แต่เราไปลดเวลาในการที่ต้องไปทำการลงกล่องได้ไหมทำไมเราจะต้องมาเรียกว่าเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาลงกล่องด้วยมันกว้างขึ้นเพราะว่าการเอาข้อมูลลงกล่องหนึ่งเสียค่ากล่องไหมสองเสียค่าคนมาจัดเรียงไหมสามเสียพื้นที่ในการจัดเก็บไหมนะคือลีนจะเริ่มมองแล้วว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเปลี่ยนในระดับที่เริ่มยากขึ้นแล้วจะเปลี่ยนจากการใช้กระดาษเป็นไม่ใช้กระดาษนี่จะเริ่มเปลี่ยนยากขึ้นนะอย่างเมื่อตอนแรกเนี่ยเรายังคงเรื่องของ
กระบวนการเดิมไว้อยู่พอสมควรนะคือใช้กระดาษเหมือนเดิมแหละแต่เปลี่ยนวิธีจัดเก็บลดเวลาในการค้นหานะแต่พอไปรีเนี่ยเป็นเรื่องของมองกระบวนการว่าตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเราจะต้องจัดเก็บนะการจัดเก็บเหล่านี้มันคือความสูญเปล่าไหมเราสูญเปล่าเวลาในการต้องมาจัดเก็บในการค้นหาเนี่ยมองตรงนั้นเป็นความสูญเปล่าเป็นขั้นตอนที่ไม่ได้สร้างแวลูอะไรให้กับลูกค้านะทำยังไงที่เราจะมีข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาจัดเก็บไม่ต้องมาเสียเวลาค้นหาได้ไหมอันนี้ก็จะเริ่มตั้ง question ใหม่ว่าทำยังไงล่ะที่ไม่ต้องมีกระบวนการแบบนี้มันก็จะเป็นโครงการที่มันใช้เวลามากขึ้นอาจจะมีการศึกษากระบวนการนะมีการออกแบบว่าอันไหนที่ไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษอันไหนที่จำเป็นต้องพิมพ์อยู่มีการศึกษารายละเอียดมากขึ้นใช้คนแล้วก็ระยะเวลาในการศึกษานะซึ่งไม่จบภายในวันสองวันแน่นอนนะเราก็จะเริ่มมาทำโครงการลีดละนะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆทีนี้พอเลเวลถัดไปนะพอกระบวนการเราอะเดลี่อิชชูเราก็ทำได้ดีละนะแก้ปัญหารายวันได้ดีละเรื่องของความสูญเปล่าในกระบวนการเราก็ทำได้ดีในระดับนึงละทีนี้คำถามถัดไปคือแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะให้สินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือล่ะมีความน่าเชื่อถือยังไงสินค้าบางอย่างเนี่ยต้องมีมาตรฐานนะแต่สินค้าบางอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะหมายความว่ายังไงนะสินค้าหรือบริการอะไรที่ต้องมีมาตรฐานล่ะยกตัวอย่างง่ายๆทีวีนะทีวีถ้าบอกว่าทีวี40นิ้วเนี่ยความคาดหวังของทีวี40นิ้วคืออะไรต้องมีมาตรฐานไหมทีวี40นิ้วเนี่ยมีสมมติว่าซื้อทีวี40นิ้วมาพอกลับมาถึงบ้านมาดูปั๊บ38นิ้วโอเคไหมไม่โอเคไม่โอเคใช่ไหมนั่นแสดงว่าทีวีเนี่ยมันมีข้อกำหนดอยู่นะว่าถ้าผลิตแล้วเนี่ยชิ้นงานแต่ละชิ้นสินค้าแต่ละชิ้นที่ผลิตออกมาจะต้องมีความคล้ายคลึงกันให้มากที่สุดนะพูดง่ายๆคือถ้ามันเท่ากันเป๊ะเนี่ยยิ่งดีเพื่ออะไรเพื่อว่าลูกค้าที่เขาซื้อสินค้าไปเนี่ยเขาคาดหวังได้ว่าสินค้านั้นเนี่ยมันจะตรงตามที่เขาคาดนะเขาซื้อทีวี40นิ้วเขาก็อยากได้ทีวี40นิ้วใช่ไหมอันนี้คือเบสิกเลยแล้วอาจจะมีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเช่นทีวีควรจะมีรีโมททีวีควรจะสามารถที่จะดูทีวีดิจิตอลได้อันนี้ก็คือมาตรฐานหลังจากที่เราส่งมอบลูกค้าเขาเอาไปใช้งานสิ่งเหล่านี้ฟังก์ชันเหล่านี้ต้องสามารถใช้งานได้อันนี้ก็คือมาตรฐานของสินค้านะเราก็จะเริ่มขยับมาทำเรื่องของซิกซิกมาแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องซิกซิกมาเนี่ยเราย้อนมาที่สินค้าหรือบริการอะไรล่ะที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นมาตรฐานรายบุคคลนะเมื่อกี้เนี่ยเราคุยเรื่องทีวีใช่ไหมใช่ทีวีไม่ใช่มาตรฐานระบุคคลนะทีวีคือโรงงานกำหนดสเปคมาแล้วลูกค้ามาเลือกว่าอยากจะได้ไซส์อะไร32นิ้ว40นิ้ว50นิ้วลูกค้าเลือกตามที่เราอ่ะได้กำหนดมาตรฐานออกมานะแต่ตรงข้ามสินค้าหรือบริการอะไรที่มันตามผู้บริโภคที่ไม่สามารถที่จะกำหนดมาตรฐานได้ตายตัวมีไหมมันก็มีนะแต่ว่ามันจะเป็นเอายกตัวอย่างง่ายๆนะสินค้าหรือบริการที่อาจจะไม่สามารถที่จะกำหนดมาตรฐานได้แบบตายตัวนะเอาเหตุภาพง่ายๆเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินกับเฟอร์นิเจอร์แบบสำเร็จรูปถ้าเฟอร์นิเจอร์แบบสำเร็จรูปมีมาตรฐานชัดเจนใช่ไหมขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่ต้องตรงกันใช่ไหมมันต้องตรงกับในแคตตาล็อกใช่ไหมอันนี้คือคำว่าเป็นมาตรฐานนะทำไงที่เราจะผลิตได้มาตรฐานเราก็ใช้ซิกซิกมาเข้าไปช่วยในการคิดวิเคราะห์แต่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินคำถามคือ
ถ้าเราไปทำให้นายกอไก่นะตู้เสื้อผ้านายกอไก่เราสามารถไปเปรียบเทียบคุณภาพกับตู้เสื้อผ้านายขอไข่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่านายกอไก่เนี่ยอาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยกับนายขอไข่แต่ความต้องการที่มันคล้ายกันก็คือตู้เสื้อผ้าต้องใส่เสื้อผ้าได้ใช่ไหมอันนี้คือเป็นฟังก์ชันเบสิกเลยใช่ไหมหนึ่งตู้เสื้อผ้าต้องใส่เสื้อผ้าได้แต่รูปร่างหน้าตาสีสันวัสดุอาจจะต่างกันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยซิกซิกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปตอบโจทย์ลักษณะของสินค้าที่เป็นมาตรฐานเหล่านั้นแต่สินค้าที่มีมาตรฐานที่หลากหลายเนี่ยเราอาจจะไปประยุกต์ในบางจุดได้นะประยุกต์ในบางจุดได้แต่ไม่ได้เรียกว่าครอบคลุมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติว่าเป็นตู้เสื้อผ้าที่มันเป็นแบบบิวอินใช่ไหมเราอาจจะไปแอพพลายได้ในกรณีของการเป็นแก๊ปที่ห่างระหว่างบานประตูได้ไหมเวลาปิดตัวบานพับของตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราอาจจะกำหนดมาตรฐานว่าประตูซ้ายขวาเนี่ยมันจะต้องมีช่องว่างตรงกลางเนี่ยประมาณกี่มิลอันเนี้ยพอจะได้ใช่ไหมคือแม้ตู้เสื้อผ้าเหล่านั้นเนี่ยมันวัสดุคนละแบบนะมีรูปร่างหน้าตาแบบต่างกันอย่างมากนะแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีระยะห่างของประตูใช่ไหมที่ถ้าชิดไปมันจะชนกันถ้าห่างไปมันจะดูมีช่องว่างเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตรงเนี้ยก็สามารถที่จะนำมาเป็นมาตรฐานได้นะนะความไม่มาตรฐานเหล่านั้นเนี่ยบางจุดเราพอเราลงในรายละเอียดเนี่ยมันมีมาตรฐานซ่อนเร้นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจอตรงนั้นแล้วเนี่ยที่เราต้องการให้มันเป็นมาตรฐานเราก็นำมาใช้ซิกซิม่าในการพัฒนากระบวนการนะทีนี้ไหนๆพูดถึงเรื่องตู้เสื้อผ้าแล้วนะก็ขอยกตัวอย่างตู้เสื้อผ้าต่อไปนะ ตู้เสื้อผ้าแล้วเราก็เอาให้มันจบไปเลยแล้วกันสมมติว่าตู้เสื้อผ้า2ใบนะระยะห่างตรงเนี้ยสมมติว่ากำหนดว่าฐานคือ3มิลนะ3มิลสมมติว่าเราอยากใช้มาตรฐานซิกซิกมานะมาเป็นตัวควบคุมว่าการันตีเลยว่าไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบสำเร็จรูปตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะระยะห่างระหว่างประตูซ้ายกับประตูขวานะตรงช่องว่างตรงเนี้ยของเรามีเกณฑ์มาตรฐานเลยก็คือ3อยู่ที่3มิลอันเนี้ยเราสามารถที่จะใช้ซิกซิกมามาช่วยในการพัฒนากระบวนการได้ทีนี้เราลองมาดูว่าแล้วซิกซิกมาเนี่ยมันจะช่วยได้ยังไงนะสมมติว่าอันนี้ก็คือคือสิ่งที่เราต้องการนะก็คือตรงเนี้ยมันอยู่ที่3มิลนะตรงเนี้ย3มิลตรงเนี้ยเราอยากได้เป็นค่ากลางคือพูดง่ายๆมันควรจะ3มิลนะ2มิลได้ไหมไม่ได้2เราอนุญาตให้ได้แต่เราถือว่าไม่ดีนะสมมติว่าตรงนี้อันนี้เป็น lower spec limit upper spec limit นะคือการผลิตโดยทั่วไปเนี่ยแน่นอนมันไม่สามารถที่จะ3มิลได้เป๊ะตลอดมันอาจจะแบบ2 2.7 หรือว่า 3.5 เป็นไปได้ไหม